ู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะวันนี้มีทางเลือกนะคะในการใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิตอลนะคะในรูปแบบของการลงทุนที่คุณผู้ชมนั้นสามารถจะตอบโจทย์ได้ง่ายสะดวกปลอดภัยนะคะสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ผ่านทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนพันธบัตรหรือแม้กระทั่งหุ้นกู้นะคะนั่นก็คือการลงทุนผ่านเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสค่ะผ่านแอปพลิเคชันนะคะโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพมีเสริมเติมบริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์การลงทุนด้วยนะคะความน่าสนใจนี้เป็นอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีลาภคะสวัสดีครับค่ะมาพูดคุยกันนะคะสำหรับตัวโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพนะคะณปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นการตอบโจทย์ในโลกยุคดิจิตอลเลยนะคะปัจจุบันนี้มีภาพรวมแล้วก็การใช้บริการจากทางด้านของประชาชนและลูกค้ายังไงบ้างคะครับก็ต้องเรียนว่าทิศทางการใช้โมบายแอปพลิเคชันนะครับมันเติบโตขึ้นมากในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากวิกฤตโควิดเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็มีการเร่งตัวอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความจำเป็นเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็การเปิดรับเทคโนโลยีของคนมากขึ้นเราก็เห็นว่าทิศทางอันเนี้ยมันเป็นโอกาสนะครับที่ธนาคารจะได้ตอบสนองความต้องการต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นก็ทิศทางก็คือเป็นการนำบริการซึ่งเราสามารถจะทำได้ในกรณีที่เราต้องไปสาขาเนี่ยมาทำผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งแทนผ่านแอปพลิเคชันนะครับค่ะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยภายใต้ภาวะโควิดจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นมากไหมคะมีความสนใจเพิ่มขึ้นเยอะครับทั้งในแง่ของจำนวนธุรกรรมแล้วก็จำนวนลูกค้าที่ให้ความสนใจนะครับเพราะในฝั่งของธนาคารเองเนี่ยเราก็ขยายบริการที่ลูกค้าสามารถจะทำได้ผ่านช่องทางนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางด้านการลงทุนเนี่ยนะครับปัจจุบันการเปิดบัญชีเงินฝากเรียกว่า e-saving ก็สามารถทำได้การเปิดบัญชีกองทุนก็สามารถทำได้การสมัครเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆรวมทั้งเรื่องของการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลก็สามารถจะทำได้ผ่านโมบายแบงกิ้งของเราครับค่ะเรียกว่าสะดวกปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนรายละเอียดในเรื่องของการที่จะไปเปิดบัญชีต่างๆเหล่านี้เรามีวิธีการยังไงบ้างคะขั้นตอนไม่ยากเลยครับจริงๆกระบวนการทำงานหรือขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันจะถูกอธิบายไว้ในช่องทางของโมบายแบงกิ้งอยู่แล้วนะครับลูกค้าถึงเข้าไปแล้วก็ดำเนินการตามสเต็ปต่างๆที่เขาบอกไว้นะครับซึ่งเข้าใจไม่ยากนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนต่างๆซึ่งก็จะมีคำอธิบายอยู่ทุกขั้นตอนว่าเสร็จจากขั้นตอนที่1ต้องไปขั้นตอนที่2ยังไง3คืออะไรต่างๆรวมทั้งเรื่องการยืนยันตัวตนการให้ข้อมูลต่างๆผมคิดว่าก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีขึ้นของลูกค้านะครับเราก็จะพัฒนาเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยๆครับค่ะทราบผลการอนุมัติภายในระยะเวลาอันรวดเร็วด้วยใช่ไหมคะครับทั้ง2กรณีครับก็ขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของการสมัครเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์บัวหลวงของเราอ่ะนะครับก็สามารถจะทำผ่านโมบายแบงกิ้งของเราได้รับทราบผลอนุมัติการเปิดบัญชีของหลักทรัพย์บัวหลวงภายในวันทำการที่สมัครนะครับแล้วอาจจะสามารถซื้อขายหุ้นกับหลักทรัพย์บัวหลวงได้ทันทีถ้าตามขั้นตอนต่างๆพวกนี้ก็ถือว่ารวดเร็วครับส่วนในเรื่องของกองทุนนะครับก็สามารถจะเปิดบัญชีกองทุนกับทางเราได้เช่นกันนะครับเราก็ทำหน้าที่นำเสนอพวกกองทุนต่างๆซึ่งมีให้เลือกมากมายสำหรับการลงทุนที่ผ่านกองทุนรวมครับค่ะเรียกว่าทันใจเลยนะคะใครอยากจะลงทุนวันนี้ในหุ้นหรือแม้กระทั่งลงทุนในรูปแบบของกองทุนเพียงแค่โหลดโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพมาเราก็สามารถที่จะเปิดบัญชีเหล่านี้ได้เสร็จสรรพเลยนะคะไม่เพียงเท่านี้เราสามารถที่จะทราบความเสี่ยงของตัวเราเองก่อนที่จะมีการลงทุนด้วยใช่ไหมคะผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพนะคะครับก็เป็นขั้นตอนเพื่อเป็นการคุ้มครองลูกค้าตามขั้นตอนที่ทางการกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะลงทุนต่างๆเนี่ยเราเองก็ต้องทำแบบสอบถามว่าเราเองเนี่ยยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรามีความถนัดเรามีความรู้เรามีความสนใจในการลงทุนต่างๆพวกนี้อยู่ในระดับใดอันนี้เป็นขั้นตอนที่ทางการกำหนดไว้นะครับจริงๆก็เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นขั้นตอนต่างๆพวกนี้ในการทำต่างๆก็จะอยู่บนหน้าจอของโมบายแบงกิ้งทั้งหมดนะครับในการทำความเสี่ยงแล้วก็ในการเปิดบัญชีในการยืนยันตัวตนต่างๆไปจนถึงขั้นตอนของการซื้อขายกองทุนรวมหรือว่าการส่งข้อมูลไปสมัครเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นะครับ
ค่ะเรียกว่าครบวงจรเลยด้านการลงทุนนะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้นะคะแต่ไม่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่มองหาทางเลือกการออมนะคะนอกเหนือจากการฝากเงินในบัญชีธนาคารอยากจะลงทุนในพันธบัตรแอปนี้ตอบโจทย์ไหมคะทำได้ครับแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลก็เป็นสิ่งที่เราพัฒนามาระยะหนึ่งแล้วนะครับรวมทั้งเรื่องของหุ้นกู้ต่างๆก็เรียกว่าขณะนี้ในช่องทางของเรื่องการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางตรงก็คือเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเรานะครับหรือว่าจะลงทุนทางอ้อมคือผ่านทางกองทุนรวมนะครับหรือว่าจะซื้อพันธบัตรหรือจะซื้อหุ้นกู้ต่างๆก็สามารถจะทำได้ครับค่ะแล้วก็สำหรับช่วงเวลานี้เองนะคะมีโอกาสพิเศษดีๆสำหรับสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับผู้ที่สนใจจะโหลดมาใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพด้วยอยากจะให้คุณทวีลาฝากเชิญชวนแล้วก็ช่วยบอกถึงสิทธิประโยชน์หน่อยค่ะครับณขณะนี้เรื่องของแคมเปญครับก็ในส่วนของสมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์บัวหลวงขณะนี้ในระหว่างวันที่13สิงหาคมถึง15กันยายนเนี่ยนะครับใครสมัครเปิดบัญชีกับเราได้รับอนุมัติต่างๆก็จะได้รับโค้ดส่วนลดจากช้อปปี้มูลค่า100บาทนะครับก็สามารถจะเอาไปใช้ช้อปปิ้งสินค้าหรือสิ่งที่ลูกค้าสนใจต่างๆผ่านช้อปปี้ได้นะครับในรายละเอียดทั้งหมดก็อยู่ในเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆที่เราสื่อสารไปนะครับจะสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอณขณะนี้ก็ได้เช่นกันครับค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณทวีลาภค่ะช่วยฝากถึงนักลงทุนหน่อยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะลงทุนนะคะแอปพลิเคชันนะคะโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างค่ะครับวันนี้เราก็มาถึงจุดที่เรียกว่าเราอยู่ที่บ้านนะครับหรืออยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถจะลงทุนได้ด้วยความสะดวกนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสในการใช้ประโยชน์จากช่องทางอันนี้ได้มากขึ้นผมคิดว่าในวิกฤตโควิดต่างๆมันก็มีโอกาสให้เราได้พัฒนาบริการต่างๆในขณะที่มีความต้องการของลูกค้าและประชาชนในเรื่องลักษณะนี้มากขึ้นก็เป็นโอกาสดีก็อยากจะขอเชิญชวนลูกค้านะครับของธนาคารที่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้ช่องทางนี้ก็ลองศึกษาใช้ช่องทางนี้ดูส่วนคนทั่วไปที่ยังไม่มีโอกาสได้เป็นลูกค้าของธนาคารเทพก็สนใจก็ยินดีเรียนเชิญครับแล้วเรามีสินค้าหรือบริการต่างๆและก็ช่องทางรวมทั้งการแนะนำต่างให้พร้อมเพียงครับไม่แตกต่างจากที่เราให้ที่สาขาครับขอบพระคุณสำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการลงทุนนะคะคุณทวีลาภคะสวัสดีค่ะนี่ก็คือแอปพลิเคชันนะคะโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพที่จะมาตอบโจทย์การลงทุนในโลกยุคดิจิตอลแล้วค่ะสะดวกปลอดภัยนะคะอนุมัติไวและมีทางเลือกการลงทุนที่ตอบโจทย์อย่างหลากหลายเลยหุ้นกองทุนพันธบัตรรัฐบาลหรือแม้กระทั่งหุ้นกู้นะคะสามารถลงทุนได้ภายในแอปเดียวนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถโหลดมาใช้ได้เลยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพแถมช่วงนี้มีสิทธิพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้ละค่ะพรุ่งนี้ 10:05 น.กลับมาพบกันสวัสดีค่ะ